มาพบกับเขาเลยคุณไม้ครับชื่อไม้ครับพันธกิจลิมเชลีครับเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวแต่ผูกพันมือใกล้ชิดมานานบอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยเจอกันเมื่อชาติก่อนต่างใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่ใครไหนจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปน่าเสียดายก็น่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงแม้จะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันจะได้พบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปน่าเสียดายก็น่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงมีสตอเป็นของตัวเองนี่เอาฟังคอมเมนต์เลยดีกว่าเสียงเขาออกจมูกอะนะมันจะแบบมีเสน่ห์นิดๆอะคือบางคนแบบถ้าออกมากไปเนี่ยบางทีบางครั้งมันจะแบบเหมือนคนเป็นหวัดเลยอะแต่นี่เขามีหน่อยๆพี่ว่ามันก็พอเป็นเสน่ห์อะไรเงี้ยของไม้เนาะว้าวเราเห็นเลยว่าเขาแสดงแล้วมันเหมือนการเล่าเรื่องนึงที่เราได้เห็นเลยแล้วเขาไม่คลาดสายตาเลยนะเวลาที่อันนี้ศาสตร์ที่ถูกต้องเลยเนาะก็คือการที่สื่อสายตาไปหาคนดูแต่ลุงลองชอบตอนที่เขาสื่อสายตาแล้วก็มองกับดาวแล้วก็สื่อความรักกันอะระหว่างเขากับดาวว่าเออคุณสามารถเป็นสามีฉันได้นะเอออะไรอย่างเงี้ยเขาเขามองใครว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาจะจ๋าเอามองให้จ๋าเหรอจ๋าเราก็นึกว่ามองไอ้ดาวแล้วว่าสื่อสายตาไปหากันแล้วแบบว่าเหมือนกับเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่พระเอกเข้าเล่นกับนางเอกแล้วมองตากันแล้วก็พูดอะไรกันนานๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ละสายตาเลยถ้าเป็นคนธรรมดาอายนะไม่กล้าเล่นนะอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเขินอายเขินแต่นี่มันวิญญาณนักแสดงวิญญาณผู้กำกับไงเนอะพี่เนอะละครเวทีอ่ะมันก็เลยทำสามารถทำให้ออกมาดูดีนะครับเอาล่ะครับฟังนักร้องของผมไปเรียบร้อยแล้วต้องมาฟังดาวกันบ้างดีกว่านะครับคุณดาวกับสัญญาเมื่อสายันครับ
ร้องดีแสดงดีงานหนักแล้วครับพี่ดาวแต่ยังไงพี่ดาวก็คือพี่ดาวช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ